ก็สวัสดีน้องทุกคนนะครับยินดีรับเข้าสู่อยากเป็นหมอ The Series ครับในเอพิโซดที่2วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ BMAT BMAT คืออะไรนะครับและองค์ประกอบรูปแบบการสอบนี่เป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับ BMAT นะครับ BMAT มาทั้งหมด4ตัวอักษรด้วยกันครับคือ B M A แล้วก็ T นะครับ BMATย่อมาจากคำว่า Biomedical Admission Test นะครับเป็นระบบการสอบที่ใช้ในการวัดระดับนะครับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะครับที่จัดทำโดย Cambridge Assessment Admission Testing นะครับในข้อมูลที่หามานะครับเขาบอกว่าสามารถใช้ได้กับทั้งหมด3สาขาหลักๆเลยนะครับก็คือ Medicine แพทยศาสตร์ Dentistry ก็คือทันตแพทย์แล้วก็ Biomedical ScienceBMAT เนี่ยเป็นการสอบที่ค่อนข้างจะ universal มากนะครับมันไม่ได้แบบว่ายากเกินไปนะครับไม่ได้ง่ายเกินไปไม่ได้ออกในจุดที่แบบว่าคนเขาไม่ออกกันอะไรเงี้ยนะฮะประเทศที่เข้าร่วมโครงการในการใช้ BMAT เนี่ยนะครับสามารถยื่นเข้าไปในมหาลัยของเขาได้เนี่ยมีทั้งหมดดังนี้ฮะประเทศอังกฤษสิงคโปร์สเปนมาเลเซียฮังการีโครเอเชียเนเธอร์แลนด์แล้วก็ประเทศไทยของเราเองครับการสอบเข้ามหาลัยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องได้ BMAT สูงเท่านั้นเลยติดมหาลัยไม่ใช่นะครับ BMAT นะครับถือว่าเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นนะครับสำหรับการรับเข้าไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปนะครับเรามาดูข้อมูลเบื้องต้นกับ BMAT กันเลยดีกว่านะครับว่า BMAT เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับ BMAT เนี่ยนะครับเป็นข้อสอบที่เป็น speed test หมายความว่าต้องใช้ความเร็วอย่างมากเลยนะครับในการทำข้อสอบไม่ได้เป็นข้อสอบยากที่ต้องแบบคิดวิเคราะห์กันนะครับและถึงได้คำตอบออกมาคือใช้ความเร็วความแม่นยำการฝึกฝนต้องมีนะฮะข้อสอบของ BMAT เนี่ยนะครับแบ่งทั้งหมด3พาร์ทใหญ่ด้วยกันนะครับในการสอบใช้เวลาสอบทั้งหมด2ชั่วโมงครับพาร์ทแรกที่เราจะสอบกันก็คือพาร์ทที่1หรือบางคนเรียกว่า section ที่1นะครับก็คือของ aptitude and skill test นะครับแปลเป็นไทยแล้วเนี่ยก็คือการสอบเกี่ยวกับเรื่องของความถนัดและก็ทักษะต่างๆกับเราข้อสอบเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด1ชั่วโมงกับข้อสอบทั้งหมด35ข้อถ้ากับว่าน้องๆเนี่ยจะมีเวลาทำต่อข้อ1แค่1นาทีกับ42วินาทีนะฮะคุยง่ายก็คือว่าน้องเนี่ยมีเวลาแค่100วินาทีเท่านั้นในการทำข้อสอบชุดเนี้ยพาร์ท2นะครับก็คือส่วนของ scientific knowledge นะครับเป็นการข้อสอบภาษาทางวิทยาศาสตร์ซึ่งก็แบ่งทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับก็คือ physics เคมีเลขแล้วก็ชีวะนะครับและจะบีบคั้นหัวใจน้องไปอีกนะครับเพราะว่าให้เวลาแค่30นาทีนะครับกับข้อสอบทั้งหมด27ข้อถ้ากับว่าน้องๆเนี่ยมีเวลาทำแค่1นาทีนิดๆเองนะครับเซสชั่นต่อไปนะครับคือเซสชั่นที่3ครับ writing task เป็นข้อสอบข้อเขียนนะครับให้น้องเขียนพวกเอเซย์ต่างๆนะครับทั้งหมด1หน้ากระดาษ A4 อ่านโจทย์เป็นภาษาอังกฤษวิเคราะห์เป็นภาษาอังกฤษและก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยครับให้เวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นคราวนี้นะครับเรามาดูรูปแบบการให้คะแนนของ BMAT กันก่อนเลยดีกว่านะครับ BMAT นะครับแบ่งประโดด3พาร์ทอย่างที่น้องๆรู้กันอยู่แล้วนะครับโดยการให้คะแนนเนี่ยมันแตกต่างกันโดยแต่ละพาร์ทด้วยในตัวอย่างของพาร์ทที่1เนี่ยกับพาร์ทที่2มีการให้คะแนนที่คล้ายๆกันก็คือการเอาคะแนนดิบมานะครับแล้วก็แปลเป็นคะแนนที่เป็นแบนหรือว่าเป็นระดับคะแนนของเรานะครับอย่างเช่นพาร์ทที่1เนี่ยนะครับมีทั้งหมด35ข้อถูกมั้ยฮะสมมุติว่าปีนั้นน้องได้คะแนนอยู่ที่15เต็ม35ซึ่งน้องรู้สึกโอ้โหได้น้อยมากคะแนนดิบตายแน่ตายแน่แต่ปรากฏว่าโชคดีมากเพราะว่าปีนั้นเขาสอบปัญญาสุดๆท็อปของโลกไปเนี่ยเพิ่งได้แค่20เต็ม35คะแนนน้องจาก15เต็ม35มันดูน้อยใช่ไหมฮะแต่พอเปลี่ยนเป็นแบรนดิ้งแล้วเนี่ยครับก็คือเป็นตัวของแบรนด์แล้วน้องจะได้แบรนด์ที่สูงมากๆเลยโดยแบรนด์ของ BMAT เนี่ยนะครับจะแบ่งไว้ทั้งหมดตั้งแต่แบรนด์1จนถึงแบรนด์9แบรนด์1ก็คืออาจจะยังใช้ไม่ได้นะครับส่วนแบรนด์9ก็คือสุดยอดมากๆนะครับเก่งสุดๆไปเลยลืมบอกนะครับในเรื่องของแบรนด์เนี่ยนะครับจะเป็นแบรนด์ที่มีจุดนิยม1ตัวเช่น 1.0 1.5 7.1 7.2 8.9 ประมาณนี้นะครับการคิดแบรนดิ้งอย่างนี้นะครับทำให้เกิดความรู้และทึ่งกับตัวเรามากเลยนะครับเพราะว่าการห่างแค่1แต้มเนี่ยอาจจะหมายถึงหลายแบรนด์เลยทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะได้สัก19แต้ม35นะครับคือแบรนด์ 6.3 สมมุตินะแต่ถ้าเกิดเราได้20เต็ม35ซึ่งเพิ่มแค่1คะแนนนะครับแต่แบนดิ้งของเราอาจจะโดดจาก 6.3 ไปเป็น 7.2 เลยนะครับซึ่งมันเยอะมหาศาลมากเลยเห็นไหมฮะต่อมานะครับเรามาดูการให้คะแนนของเซสชันที่3เซสชันที่3เนี่ยการให้คะแนนจะแตกต่างกับ2เซสชันแรกนะครับก็คือไม่ได้ให้คะแนนเป็นแบนดิ้งการให้คะแนนของเซสชันที่3เลยนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนของคุณภาพของเนื้อหาและก็คุณภาพของภาษาอังกฤษนั่นเองครับคะแนนจะเรนจ์จากตัวที่ต่ำที่สุดก็คือ 1E นะครับไปถึง 5A อะไรคือ5พี่อะไรคือ A ตัวของ5เนี่ยครับก็คือตัวของคุณภาพของเนื้อหานั่นเองนะครับเนื้อหาที่มีคุณภาพแย่ที่สุดนะครับจะเป็น1แล้วก็5เนี่ยนะครับจะเป็นเนื้อหาที่ดีที่สุดเนื้อหาก็คือโจทย์เนี่ยมันจะให้ตัวประมาณว่าเป็นหัวข้อในการเขียนเอเซย์มานะครับ
แล้วเราก็จะมีการคิดวิเคราะห์ว่าเอสเซย์ต้องตอบในทิศทางไหนส่วนใหญ่แล้วข้อสอบเนี่ยก็จะเป็นเชิงปัญหาโลกแตกนะครับคือเถียงกันไม่ลงนะหรือว่ามันมีทั้งถูกแล้วก็ผิดแหละมันอยู่ที่เราให้เหตุผลว่าจะให้ผลอย่างไรนะครับต่อมาครับในตัวของตัวอักษรไล่มาดีสุดก็คือ A แล้วก็แย่สุดก็คือ E ก็มี A B C D E นะครับคราวนี้เราก็รู้แล้วว่า BMAT มันคืออะไรนะครับแล้วก็แบ่งมันทั้งหมดกี่พาร์ทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนเต็มของ BMAT เนี่ยก็คือเอา9ของเซสชั่นที่1แล้วก็9ของเซสชั่นที่2แล้วก็ 5A ของเซสชั่นที่3นะครับคะแนนเต็ม BMAT เนี่ยก็อยู่ที่ 23A นั่นเองนะครับคราวนี้คะแนน BMAT เนี่ยถือว่าเป็นส่วนองค์ประกอบนึงที่สำคัญในการเลือกเข้ามหาลัยถูกไหมครับบางมหาลัยก็ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ในการรับนะฮะ บางคนเนี่ยชอบตีโพลตีพายไปว่ามหาลัยนี้เนี่ยนะต้องการ 13.5A ขึ้นไปนะถ้าไม่ได้เท่านี้ตายแน่ไม่ติดแน่นอนความเป็นจริงคือบางมหาลัยเขาก็ไม่ได้สตริกอย่างนั้นนะครับไม่ได้เขียนในกำหนดการอันนี้เหมือนกับว่าจะเป็นคนเนี่ยเอาไปพูดกันเองแล้วก็แตกตื่นกันนะครับแต่ว่าบางมหาลัยเนี่ยก็มีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำจริงๆเช่นเซสชั่น1กับเซสชั่น2บวกกันแล้วต้องให้ได้ 5.5 บางมหาลัยนะครับก็จะเอาคะแนนเซสชั่น3มาคิดด้วยแต่บางมหาลัยเนี่ยสิครับก็ไม่ได้คิดคะแนนของเซสชั่น3ในตัวของการคิดคะแนนของแต่ละเซสชั่นนะครับมหาลัยแต่ละมหาลัยก็จะมีการคิดเวทคะแนนที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยตอนที่น้องๆจะทำการสอบ BMAT เนี่ยก็คงมาศึกษามาถึงการเวทน้ำหนักต่างๆของมหาลัยนั้นด้วยนะครับว่าต้องเวทยังไงอย่างไรบ้างเพื่อให้เราเนี่ยนะครับได้ประสิทธิภาพในการเตรียมตัวมากที่สุดนะครับสำหรับในคลิปหน้านะครับเราจะมาเจาะลึก BMAT แต่ละเซสชั่นไปนะครับว่าแต่เซสชั่นนั้นมีรายละเอียดอะไรบ้างต้องเตรียมตัวแบบไหนนะจะได้เตรียมตัวได้ถูกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับน้องสำหรับวันนี้ขอบคุณมากแล้วก็สวัสดีครับลืมบอกไปนะครับในข้อสอบพาร์ทที่3เนี่ยนะครับที่เป็นข้อสอบข้อเขียนนะครับจะใช้ครูตรวจทั้งหมด2คนด้วยกันเนื่องจากว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดการลำเอียงขึ้นได้มันไม่เหมือนพาร์ท1พาร์ท2นี่ที่เป็นช้อยส์ถูกไหมล่ะถ้ามันตอบ A ก็คือต้องตอบ A จริงๆนะครับน้องก็ตอบ E หรือ B มาไงก็ผิดแน่นอนพอครู2คนได้ตรวจเสร็จปุ๊บก็จะเอาคะแนนของ2คนนะครับมารวมกันแล้วก็หาร2ออกมาเป็นคะแนนของเซสชั่น3ของน้องนั่นเองครับถ้าเกิดน้องๆชอบคลิปวิดีโอของพี่นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ที่ช่องของพี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ